วิทยาลัยเนชั่นขึ้นบนเวทีเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานและถวายสักการะขอเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านอธิการบดีด้วยวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลปัจจุบันและวันที่16ธันวาคมของทุกปีทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ถือเป็นวันกีฬาแห่งชาติเนื่องจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเรือใบในกีฬาซีเกมเพื่อเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะกรรมการนักศึกษาสโมสรนักศึกษาสโมสรอาจารย์เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเนชั่นจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเนชั่นยูเกมครั้งที่2เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬากระผมนายธนาวัฒน์พุทธวงศ์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาสาธารณสุขศาสตร์คณะกรรมการการจัดกีฬาเนชั่นยูเกมครั้งที่2และคณะกรรมการจัดการแข่งขันตลอดจนบุคลากรนักศึกษาทุกท่านขอขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเนชั่นยูเกมครั้งที่2ประจำปีการศึกษาปีพุทธศักราช2555การแข่งขันกีฬาเนชั่นยูเกมครั้งที่2ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์1เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายให้แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีแก่นักศึกษา2เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย3เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬามีระเบียบวินัยและเสริมสร้างความสามัคคี4เพื่อสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเนชั่น 5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้การแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้ได้แบ่งเป็น4สีคือสีเหลืองได้แก่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์สีเขียวได้แก่คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสีแดงได้แก่คณะบริหารธุรกิจสีฟ้าได้แก่บุคลากรกีฬาที่จะได้มีการแข่งขันคือบุคลากรตบมือครับฟุตบอลวอลเลย์บอลตะก้อแชร์บอลเปตองและจัดให้มีการประกวดกองเชียร์เชียร์ลีเดอร์และการประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสเนชั่นยูเกมโดยได้ดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่3ถึง7ธันวาคมปีพุทธศักราช2555บัดนี้ได้เวลาอันอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีประธานในพิธีได้ถวายสักการะเปิดกล้วยดอกไม้และประกอบพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเนชั่นยูเกมครั้งที่2ประจำปีการศึกษาปีพุทธศักราช2555เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องสืบต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับเชิญทุกท่านยืนจะสบายเคารพสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนนะครับ